ท่านผู้ชมถามเข้ามาใน YouTube ว่าเมื่อไหร่เราจะฉีดฮอร์โมนจิปโบรอรินได้อีกนะครับที่ตอบคำถามนี้นะครับเราก็มาดูต้นของเราเสียก่อนเงื่อนไขของการที่เราจะฉีดฮอร์โมนนี้ให้ได้ผลก็คือให้ยอดของมันนั้นยืดยาวออกทางด้านกิ่งและก็ทางด้านลำต้นนะครับคำว่าลำต้นก็คือยืดสูงขึ้นไปส่วนกิ่งก็คือยืดข้างออกมาทำให้พุ่มโตขึ้นจากงานวิจัยของคุณธีระผู้ฮิรันนะครับเขาบอกว่าการจะใช้ฮอร์โมนให้ได้ผลนั้นอันดับแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือต้องบริเวณปลายยอดนะครับปลายยอดจะต้องมีเนื้อเยื่ออ่อนยาว1เซนครึ่งถึง3เซนจะทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ฮอร์โมนนั้นได้ผลก็คือมันมีเนื้อเยื่ออ่อนนะครับมีเนื้อเยื่อใหม่ที่เกิดขึ้นเนื้อเยื่อที่บางๆเกิดขึ้นเวลาฉีดไปแล้วมันก็จะได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนของเราต้องประเมินดูที่ยอดก็คือการแตกยอดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือหากใครใส่ปุ๋ยทุเรียนตามรอบวันนะครับก็จะมาไม่คำนึงถึงการแตกยอดแต่ถ้าใครใส่ปุ๋ยตามจำนวนการแตกใบนะครับถ้าหากว่าใครใส่ปุ๋ยโดยคำนึงถึงการแตกยอดนะครับเขาก็จะดูยอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ายอดของมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่แตกไม่ยื่นยาวนะครับและก็ยาวไม่ถึง 1.5 เซนถึง3เซนอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการที่จะฉีดฮอร์โมนจิปโบรอรินนะครับทีนี้เราจะไปดูต้นอื่นเพื่อที่จะประเมินว่าสวนของเรานั้นเหมาะที่จะฉีดจิปโบรอรินครั้งต่อไปหรือยังเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับประเมินดูปลายยอดประเมินดูปลายกิ่งยอดก็ยอดยาวยอดใหม่ที่เกิดขึ้นมีความยาว 1.5 เซนถึง3เซนก็ใช้ได้นะครับและก็ใช้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูจุดอื่นอีกนะครับเราก็จะมาดูตรงกิ่งข้างเห็นไหมครับตรงกิ่งข้างนี้ก็จะมีปลายยอดปลายยอดนี้ยาว 1.5 เซนหรือยังลองดูนะครับก็คือยาวประมาณ1กว่าๆนิดๆยังไม่ถึง 1.5 นะครับยอดนี้ยาวหรือยังนะครับยาวพอจะเข้าเงื่อนไขการฉีดหรือยังยอดนี้ก็ยาวประมาณ3เซนแล้วเพราะนั้นก่อนที่เราจะฉีดหรือจะใช้ฮอร์โมนจิปโบรอรินนั้นเราจะต้องมีการประเมินต้นก่อนนะครับเพื่อที่เราฉีดฮอร์โมนแล้วมันก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการถ้าหากว่ามันมียอดใหม่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดตรงบริเวณเนื้อเยื่อเจริญเหล่านี้มันก็จะทำให้ยอดพุ่งยาวขึ้นครับในทำนองเดียวกันมันมีกิ่งหักเราต้องการต้นทุเรียนขยายกิ่งข้างนะครับก็คือพุ่มกว้างขึ้นเราก็ต้องดูยอดบริเวณกิ่งข้างด้วยเช่นเดียวกันหากยอดยาวในลักษณะนี้นะครับประมาณ3เซนนะครับก็เข้าเงื่อนไขที่เหมาะสำหรับการที่เราจะฉีดฮอร์โมนจิปโบรอรินแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะการประเมินคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราดูรอบใบเป็นหลักนะครับถ้าดูเรียบร้อยแล้วลักษณะนี้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจใช้ได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราใช้เราไม่ได้ประเมินต้น2ต้นนะครับหากว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับเราก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าหากต้นในสวนของเรามีปริมาณที่แตกยอดมียอดอ่อนแตกยอดนะครับมียอดใหม่เกิดขึ้นยาว 1.5 ถึง3เซนนะครับทั้งยอดลำต้นและยอดกิ่งเราก็ตัดสินใจใช้ได้เลย
นะครับส่วนต้นที่เป็นใบตันยังไม่เกิดยอดนั้นก็ไม่ต้องตกใจมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดยอดใหม่ครับมันก็มีการแทงยอดเหมือนกันแต่การแทงยอดนั้นอาจจะช้าลงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วยอดเหล่านี้ตั้งแต่มันแทงยอดใหม่จนถึงใบดาบใบเพสลาดแล้วก็โตใบเต็มนะครับก็คือใบแก่จัดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ60วันบางสวนสามารถพัฒนาให้มันแก่จนถึงใบตันเนี่ยใช้เวลา45วันนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลแสดงว่า45วันถึง60วันเราก็สามารถใช้ฮอร์โมนนี้ได้อีกนะครับแต่เงื่อนไขของมันก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าการจะเติบโตหรือการยืดยาวของมันนั้นต้องมีน้ำเป็นปัจจัยเป็นหลักน้ำจะต้องถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมีความพร้อมนะครับดูจำนวนรอบใบดูยอดนะครับและอย่าลืมเวลานะครับเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดนั่นก็คือเวลาเย็นนะครับ4โมง5โมง6โมงแล้วแต่ฤดูกาลนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพของฮอร์โมนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดยอดของท่านยาวกิ่งของท่านยาวนะครับเพราะนั้นคำถามที่ถามเข้ามาผมก็ตอบให้ท่านแล้วนะครับว่าใช้ประมาณ45วันถึง60วันโดยการสังเกตปลายยอดและจำนวนรอบวันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อชาวสวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ